สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะหลายคนรอฟังคําตอบอยู่นะคะว่ารเรื่องของคดีเสือดำเนี่ยจะไปช่วยให้ลุงตู่ดันพักพลังประชารัฐให้พ้นโซนอันตรายได้อย่างไรครับพี่นกคะครับค,<ะ>คบดีเสือดําของคุณเปรมชัยกันสูตรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะวันนี้นะครับค่ะไม่ได้ช่วยหลังการตัดสินให้คุณเปรมชัยติดคุกนะฮะแต่ได้ช่วยตั้งแต่เกิดเหตุ เมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วนั่นก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างนั้นน่ยข่าวในสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือสื่อออนไลน์ต่างๆกํากลังวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องนาฬิกาเพื่อนนะฮะแหวนของพ่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมพี่ใหญ่บริกมาเธอร์ของกลุ่ม ของกลุ่มนายกประยุทธ์นะฮะอย่างร้อนแรงนะครับในช่วงนั้นก็ไม่มีข่าวไหนที่จะเข้ามาดับกระแสของข่าวนาฬิกาหรู25เรือนที่มีการตรวจเช็คพบแล้วก็ไม่มีการแจ้งเป็น รั์สินไว้กับปปชนะฮะก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหาว่านาฬิกานี้ท่านได้แต่ใดมาทำไมถึงไม่แจ้งนะฮะก็เป็นข่าวดังในช่วงนั้นซึ่งพลเอกประวิตยก็อ้างว่าเป็นของเพื่อนยืมเพื่อนมาใส่นะฮะแล้วก็เพื่อนได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามข่าวก็เล่นกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมามีเหตุการณ์ของการจับกลุ่มนายเปรมชัยกนสูตรกับพวกอีกสามคนในป่าอนุรักษ เขตพันธุ์สัตว์ป่าในทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกนะฮะว่ามีการลักลอบเข้าไปสังหารเสือดำและก็สัตว์อีกหลายชนิดนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ออกมากลบเรื่องของนาฬิกาพลเอกประวิตย์ไปโดยสนิทนะฮะอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นถ้าไม่มีข่าวของคุณเปรมชัยกับเสือดำมานะฮะ ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นยกแรกที่คดีเสือดำนะฮะเข้ามาช่วยให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไว้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นถือว่าสถานการณ์นี้กำลังจะเข้ามุมอับและถูกต้อนเข้าโซนที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับ ก็มีคดีเสือดำมาช่วยไว้พอมาถึงวันนี้ก็อีกแล้วนะฮะก็มีเหตุที่ทำให้ได้รับอนันสงสงนะครับได้รับอนันสงส์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะได้รับอันิงสงจากการตัดสินคดีเสือดำครั้งนี้ซึ่งตัดสินจำคุกทุกคนและคุณเปรมชัยโดนจำคุก16เดือนนะครับในข้อหาที่สนับสนุนและร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่านะนี่เป็นข้อหาที่ใหญ่แล้วก็มีข้อหาอีกเล็กน้อยที่จำคุกไปแล้ว16เดือนนะครับก็เป็นที่พึงพอใจของคนที่ติดตามข่าวเสือดำมาตลอดเวลาปีเศษๆปีกับอีกหนึ่งเดือนเศษๆนะก็เป็นที่สมหวังนะครับว่าศารหรือขบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ย ยังเป็นที่เชื่อถือได้นะครับเป็นที่เชื่อถือได้เป็นที่ศรัทธาได้เหมือนอย่างหัวหน้าวิเชียนชินวงศได้บอกไว้ในการให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อกี้นะฮะว่าเป็นเป็น,ปนาสาบันที่ยังคงไว้ซึ่งความศรัทธานะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมได้จับตากันมาตลอดเวลาเนื่องจากว่าหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใครที่ พัวพันหรือต้องคดีเกี่ยวกับการบุกรุกป่านะฮะไม่ใช่ป่าสงวนก็โดนหรือป่าสงวนก็ยิ่งโดนหนักนะฮะถ้าหากเป็นคนจนจะติดคุกทุกรายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่เรารับทราบกันมาโดยตลอดก่อนหน้านี้นะฮะก็สิ้นสุดไปที่สารฎีกาคือตายายที่เข้าไปเก็บเห็ดนะครับในเขตป่า ของหมู่บ้านนะครับก็ติดคุกไปจำนวน15ปีนะฮะซึ่งสังคมก็ยังคลางแคลงสงสัยว่า,าทำไมคนจนถึงต้องติดคุกทั้งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมในการใช้อาวุธหนักหรือเป็นการล่าสัตว์เพื่อที่จะเอาความสนุกสนานแต่นี่เป็นการประคองชีวิตเพื่อหาของป่ามา ค้าขายแล้วก็มาทํากินเพื่อประทังชีวิตนะกับถูกติดคุกมา15ปีแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่คงจะยังจำกันได้ก็คือยายขายข้าวแกงอยู่ที่จังหวัดตรังนะในภาคใต้ก็มีการไปล่านกมาแกงป่าขายนะฮะก็ถูกจับถึงคาแผงที่ตลาดสดนะครับก็ติดคุกไปเหมือนกันนะฮะ ก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างว่าคนจนถ้าทำคดียอย่างนี้ทำความผิดแบบนี้เกิดขึ้นก็จะไม่รอดคุกแล้วก็คนก็มองในทางตรงข้ามรอวัดผลว่า,าแล้วฝ่ายคนรวยล่ะที่มา,าใช้ป่าเป็นสนามกีฬาสำหรับการล่าสัตว์นี้นะฮะก็จะเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ศาลก็ได้ตัดสินให้นายเปรมชัยและพวกจำคุกกันทุกคนนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นเครดิตของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาทันทีเช่นกันเพราะว่ารัฐบาลนี้ถูกมองว่าสั่งทำอะไรก็ได้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการเป็นรัฐาธิปัตย์ที่สามารถเข้าไปล้วง ตุลาการก็ได้อำนาจบริหารก็อยู่ในมือนะฮะแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็สั่งได้นะครับแต่ปรากฏว่าศาลยุติธรรมก็ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงนะและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเครดิตของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ศาลตัดสินมานอกจากก่อนหน้านั้นก็เคยได้รับอนิสงส์ว่า คดีเสือดำเนี่ยช่วยมากรบข่าวนาฬิกาของพลเอกประวิทย์นะสถานการณ์ในตอนนี้ของพ,พรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์เนี่ยล่อแหลมอย่างยิ่งนะครับก็จะทำให้คะแนนเสียงของพักพลังประชารัฐที่เป็นพักรองก้นนะฮะจะดันก้นพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบเนี่ยก็จะมี โอกาสนะมีแรงดึงดูดมีคะแนนนิยมมากขึ้นจากหลังจากนี้นะครับซึ่งขณะน,นี้ในโพลร,รับของอพักฝ่ายตรงข้ามคือพักเพื่อไทยนะได้ทำโพลร,รับออกมาในส่วนตัวนะในในภายในพักเพื่อไทยเองนะครับซึ่งเปิดเผยและมีการพูดคุยกันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่า จำนวนสสที่เพื่อไทยจะชนะในเขตเนี่ยมีถึง140คนนะฮะทั่วประเทศรวมแล้วไม่น่าจะน้อยหรือมากกว่า40คนไปสักไม่เท่าไหร่นะอาจจะเป็น135 145 140อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวเลขนี้มันก็จะทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งะครับเป็นอันดับหนึ่งที่ได้สสมากที่สุดนะแล้วถ้าได้ ประมาณนี้จากสสเขตแล้วเนี่ยก็จะก,กระทบชิ่งมาถึงบรรดาแกนนำของพักคนดังของพักทั้งหลายก็จะไม่ได้เป็นสส,สนะครับเพราะต่างคนต่างอยู่ในบัญชี p a r t ตี้ลิหมดเนื่องจากว่าถ้าเราคิดถึงจำนวนที่พักเพื่อไทยส่งสสทั้งหมด250เขตเนี่ยนะก็จะได้เข้ามาคะแนนรวมนะฮะเพื่อที่จะมาคิด แบ่งสรรปัสนส่วนสวนส,นสนปฏิลินีประมาณ7ถึง8ล้านคนนะฮะล้านเสียงเมื่อนำคะแนน8 8 0 0 0หมื่นเสียงถ้ามีคนไปใช้สิทธิ์4 40ล้านนะฮะคิดเป็น80%นะฮะ40ล้านสนสนตัวเลขสสที่พึงจะได้ต่อหนึคนนะฮะจะมีฐานอยู่ที่8 0 0 0 0เสียงถ้า8 0 0 0 0นเสียงถ้าหากเพื่อไทยทำได้แค่ 7ถึง8ล้านจะได้สสแค่90 1 0 0ถึง100คนเท่านั้นนะฮะแต่เมื่อได้ไปเกิน100คนก็คือได้จำนวน 130, 140, 145คนไปแล้วนะก็จะหมดโอกาสที่จะมาแบ่งปันสสจากบัญชีรายชื่ออีกนะฮะก็เป็นที่ชัดเจนว่าต่อไปนี้ในสภาคราหน้าจะไม่มีคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ์นะครับซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์การหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะฮะก็ออกไปเหนื่อยเปล่านะฮะทำงานาให้กับลูกพรรคไปนะฮะอันดับต่อมาก็จะเป็นแคนดิเดตของนาย,ยกัมนตรีของพรรคเพื่อไทยอีกคนก็คือนายชัยกเกษมนิติสิรินะฮะซึ่งเป็นปาร์ติลิศในลำดับถัดมานะแล้วก็นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเลขาธิการพรรค ก็จะไม่ได้เข้าสภารวมทั้งอันดับ5คือนายสนธะเทียนทองอันดับ6 0ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็จะอดเป็นสสในครั้งนี้เช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาอีกมากนะครับซึ่งจะต้องว่ากันต่อไปนะะส่วนพักพลังประชารัฐในโพอันเดียวกันโพภายในของพักเพื่อไทยระบุว่าทุกเขตที่ พักเพื่อไทยชนะเข้ามานะก็จะมีพักพลังประชารัฐเป็นอันดับสองนะครับเป็นอันดับสองเท่ากับว่าคะแนนของพักประชารัฐจะได้เข้ามากองอยู่รวมกันในกองเดียวก็จำนวนไม่น้อยกว่าพักเพื่อไทยเท่าไหร,ร่นะฮะดังนั้นพักพลังประชารัฐก็จะมีโอกาสที่จะได้สสไม่ต่ำกว่า100คนนะฮะเพราะทั้งที่ได้จาก ที่ประเมินมานะฮะแล้วก็ได้จากที่ฝ่ายที่ในพื้นที่ที่ชนะและมีคะแนนสูงนะครับถ้าหากพรรคพลังประชารัฐทำได้เกิน8ล้านเสียง7ล้านกว่าเสียงอะไรพวกนี้นะฮะก็จะพอๆกับที่จะได้คะแนนเฉลี่ยมาเป็นอันดับสองซึ่งเกินกว่า100คนนะฮะซึ่งการเป็นอันดับสองก็จะพ้นโซนอันตรายนะครับ จะพ้นโซนอันตรายในการที่จะเดินหน้าไปจัดรัฐบาลในช่วงหลังที่มีการประกาศรับรองสสเสร็จแล้วก็มีการเปิดสภาเพราะว่าเนื่องจากว่าในสถานการณ์ขณะนีะ้การเป็นที่สองก็จะทำให้มีสิทธิ์มีความชอบธรรมนะฮะตามกติกาและมารยาท ตามกฎประเพณีของทางการเมืองว่าจะได้เป็นผู้จัดรัฐบาลครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยจัดไม่ได้เพราะตอนนี้ดูแล้วถ้าพ,พรรคพลังประชารัฐมีคะแนนเข้ามาจำนวนมากก็เท่ากับว่าไปลบคะแนนของฝั่งผด็ลไอ้ฝั่งประชาธิปไตยนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคอนาคตใหม่นะฮะ แล้วก็พักเล็กพักน้อยพักเพื่อชาติอะไรอีกนะครับก็จะทำให้บิ๊กตู่แล้วก็พักพลังประชารัฐมีความชอบธรรมในการที่จะกลับมาจัดรัฐบาลในฐานะที่เป็นพักที่เข้ามาอันดับสองแต่ถ้าเป็นอันดับสามรองจากพักประชาธิปัตย์เมื่อไหร่ปัญหาใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทันทีเนื่องจากว่าขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้แยกตัวออกมาตั้งกกอีกกกหนึ่งนะฮะที่ประกาศไม่ขึ้นตรงต่อใครและไม่สนับสนุนไม่อยอมให้พลเอกประยุทธ์มาใช้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสปริงบอร์ดเพื่อเด้งไปหาเก้าอีน้นายยยกได้อย่างง่ายๆอีกต่อไปนะ,ะแล้วก็พรรประชาธิปัตย์เองโดยนายอภิสิทธิ์ก็พร้อมที่จะจะัดตั้ง รัฐบาลและนายพิสิทธิ์ก็จะขึ้นเป็นนายกเองนะก็เป็นอีกกกหนึ่งที่เสนอตัวขึ้นมาโดยนายพิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะฮะว่าฝ่ายเผด็จการก็ไม่รับเขานะฮะเขาก็ไม่เอานะฮส่วนฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่เป็นแกนนำนะก็ผูกขาดความเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่ในกลุ่มตัวเองนะฮะ ซึ่งอภิสิทธิ์ก็งงว่าไม่เข้าใจว่าทําไมถึงได้ผูกขาดอย่างนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะของพลเอกประยุทธ์ด้วยเช่นกันที่ทางคดีเสือดําประจวบเหมาะมาอ่านคําพิพากษาสารชั้นต้นในช่วงก่อนเลือกตั้งนี้พอดีทําให้คนมีความเชื่อมั่นในด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยภายใต้การ บริหารประเทศโดยรัฐบาลป็จการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยที่จะเป็นแรงส่งให้พลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเข้ามาในพักพลังประชารัฐมากขึ้นครับค่ะ อ่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวคงต้องได้ติดตามกันนะคะว่าคะแนนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับการเลือกตั้งอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณพี่นกมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับและติดตามนะคะในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้นะคะทางด้านของสถานีโทรทัศน์นิวส์วันทีมข่าวของเรารวมทั้งทีมงานนะคะทุกภาคส่วนรวมถึงพี่นกนพรัตน์ด้วยนะคะก็จะร่วมกันจัดรายการพิเศษตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกานะคะยาวไปจนถึงช่วงค่ำหลังจากปิดหีบแล้วก็นับคะแนนกันไปเลย หลายที่อาจจะได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็อย่าลืมติดตามรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วนะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะ,คะในขณะที่บางคนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวอยู่แต่หน้าจอ ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะบางคนอาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วนะคะสําหรับในช่วงของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของการเมืองไทยที่หลายๆคนตื่นตัวสําหรับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหหกหมื่นกว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในกรณีของการไปเลือกตั้งล่วงหน้าหากว่าท่านใดที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่มีโอกาสไปเลือกตั้งแล้วมันไม่มีโอกาสไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ไปขอใช้สิทธิ์เลือกตัั้้้้งงงลล่หหนนาาาาา24มมีคคคไปเเขูกกรือตะ